สวัสดีค่ะพอดีมีโอกาสได้จัดพานกล้วยอ้อยเนาะซึ่งจัดใส่พานผ้าที่เราทำสำเร็จอันนี้ครูออกแบบในลักษณะแบบนี้นะคะนี่อย่างนี้ค่ะก็คือมันจะเป็นกีบบัวอย่างเงี้ยค่ะเป็นกีบบัวเนาะแล้วข้างในเราก็ใส่ตรงนี้เราก็บรรจุกล้วยอ้อยวิธีการบรรจุกล้วยอ้อยมันทำยังไงเนาะอันนี้คือก็จะถ่ายไว้ดูตัวเองด้วยนั่นแหละเดี๋ยวจำไม่ได้ไงคราวหน้ามาทำก็จำไม่ได้หรือว่าเอาไว้บอกให้คนอื่นเขาทำแทนอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ก็เลยถ่ายคลิปไว้ดูแล้วก็เดี๋ยวก็เอาไปแบ่งปันกันนะคะแบ่งปันให้เพื่อนอันนี้เนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะของพานที่มันเสร็จแล้วเนาะจัดเสร็จแล้วไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากนะคะพานตัวนี้นะคะก็จะรกๆหน่อยนะคะถ้าไม่รกไม่ใช่ครูเล็กโอเคนะคะอันนี้ก็คือตรงนี้ครูจะเจาะตรงกลางไว้เนี่ยนะคะเจาะเป็นวงกลมเพื่อที่จะใส่ไอ้ต้นกล้วยต้นอ้อยลงไปเวลาตัวนี้สามารถที่จะนำไปปลูกได้เลยนะคือกล้วยอ้อยนี่มันก็มีความหมายในเรื่องของการออกเรือนเนาะความเจริญงอกงามหลังจากที่เขาทำพิธีเสร็จกล้วยอ้อยนี่เขาก็จะเอาไปปลูกนะคะแต่เดี๋ยวนี้เห็นแบบตัดเอาแต่ตัวไอ้นั่นอ่ะมันปลูกไม่ได้เอาเป็นพิธีคือทำเป็นพิธีแต่ของครูเนี่ยครูจะใช้แบบสามารถปลูกได้เลยนะคะโอเคทำยังไงทำยังไงอันนี้เดี๋ยวยกออกไปก่อนกล้องครูก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยนะคะเพราะว่าอันนี้คือต้นกล้วยต้นเล็กๆนะคะเราไปซื้อเอาตรงที่เขาขายในร้านหรือหลังสวนถ้าใครมีสวนก็ไปเอาต้นเล็กๆประมาณเนี่ยประมาณคืบกว่าๆเนี่ยเนาะความสูงคืบกว่าหรือจะสูงกว่านี้ก็แล้วแต่เราเอาลำต้นเล็กๆเลือกใบสวยๆแต่นี้มันเลือกไม่ได้มันหน้าแล้งนี่ได้มาสวยที่สุดแล้วนะเนี่ยไปขอกับแม่ครัวที่ทำงานเสร็จแล้วเราก็เอากระเทาะดินออกไม่ต้องล้างให้ดินมันห่ออยู่เนี่ยแล้วกระดาษทิชชู่ชุบน้ำอุ้มไว้นะคะชุบน้ำอุ้มไว้แล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปใส่น้ำอันนี้นะคะอันนี้ต้นกล้วยมันค่อนข้างถ้าเราเอาลงไปเนี่ยมันจะจมลงไปอย่างนี้เนาะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะต้นเล็กเนาะถ้ามันต้นเล็กอย่างนี้เราก็จะใช้วิธีการ เดี๋ยวเราใช้ฟองน้ำตัวนี้นะใช้ฟองน้ำแบบเนี้ยนะคะตัดอย่างนี้แล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเราเอาฟองน้ำวางไว้ข้างล่างให้มันอุ้มน้ำถุงพลาสติกอะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบของคือขอให้เป็นถุงที่อุ้มน้ำได้เงี้ยแล้วก็ใส่น้ำลงไปใส่น้ำนี่แหละหรือจะเป็นโอเอซิสก็ได้นะใส่น้ำลงไปแล้วก็เอาตัวต้นกล้วยเนี่ยใส่ลงไปโอเคนี่ก็จะสูงขึ้นมานิดนึงเพราะว่านี่เราก็ใส่น้ำลงไปให้มันชุ่มกระดาษนี่แหละเนาะที่จริงมันมีดินห่ออยู่นะแต่ว่าเราก็เพื่อความอันนี้เราก็เตรียมไว้อย่างนี้นะคะเอาลวดมัดไว้ก็ได้นะคะหรือหนังยางมัดไว้ก็ได้เนี่ยจริงแล้วมันก็ไม่หกหรอกเนาะเอาตั้งไว้ก่อนแป๊บนึงนะคะแล้วก็มาเตรียมตัวอันนี้ก็เหมือนกันอ้อยอ๋อเนาะถ้าเราหาหน่อเล็กๆได้เท่านี้ก็ดีแต่ถ้าหาไม่ได้ก็มันจะยาวขึ้นมาหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตัดเอาตรงนี้มันก็จะมีที่ปลูกได้มันจะมีรากเห็นไหมแล้วก็ห่อกระดาษทิชชู่ไว้ซะเสร็จแล้วเราก็เอาลงถุงแบบเดียวกันนี่แหละทำแบบเดียวกันแล้วก็อันนี้ใส่เหมือนกันแต่ตอนนี้เราไม่ต้องใส่ข้างล่างเพราะว่ามันยาวก็ใส่ลงไปเลย
แล้วเดี๋ยวเราเอาตัวเนี้ยใส่ไว้ด้านข้างไว้ให้มันซับน้ำไว้อุ้มน้ำนะคะใส่ลงไปเลยถ้าเรายังไม่ได้ใช้วันนี้เราจะใช้พรุ่งนี้อย่างเงี้ยนะคะมันจำเป็นกว่าจะถึงพิธีไม่ให้มันเหี่ยวไงคราวนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้เราหย่อนลงไปเนาะอันนี้ใช้ได้อยู่ในที่ต่ำลงไปอย่างเงี้ยใช้ได้นะคะแต่ว่าต้นกล้วยปกติครูก็จะหย่อนลงไปแล้วก็ต้นกล้วยมันจะต้นใหญ่กว่านี้อันนี้กรณีต้นเล็กเนาะมันเป็นต้นเล็กต้นเล็กมันก็จำเป็นที่จะต้องมาปรับก็คือข้างล่างเนี้ยเดี๋ยวเราหนุนด้วยฟองน้ำเอ้ยอะไรนะพูดผิดพูดถูกอะไรนะเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยโฟมฟองน้ำเดี๋ยวเอาฟองน้ำรองข้างล่างนิดนึงให้มันเพื่อช่วยดันนะคะดันให้มันสูงขึ้นปรับใช้เอานะคะเพราะว่าครูบอกไม่ได้ว่ามันจะขนาดไหนนะคะอันนี้รูเล็กกว่าตัวนั้นก็จะลงยากนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นฐานที่สูงขึ้นมานิดนึงนะคะลองฐานมันไว้เฉยๆเพราะว่าเดี๋ยวต้นกล้วยเนี่ยมันจะจมเกินไปต้นอ้อยมันไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเสร็จแล้วเราก็วางเลยปึ๊บนะคะวางเหยียบลงไปเลยในช่องนี้แหละเราก็จัดเสร็จแล้วเราก็ผูกโบสีแดงๆก็ได้หรือจะผูกมาลัยก็ได้อุ๊ยขออภัยค่ะโอเคพอดีเดินมาเอาของหันมาเอาโบกล้องเลยหันด้วยแล้วก็ผูกโบสีแดงนี่ก็ได้หรือถ้ามีมาลัยก็ผูกมาลัยก็คล้องมาลัยนะคะก็เอามาลัยมาผูกไม่มีเราก็ใช้แบบนี้ให้ผูกโบสีแดงเอาผูกเข้าไว้ด้วยกันนะคะเดี๋ยวครูจะตัดใบนี้ออกมันไม่สวยนี่ออกไปเลยหนึ่งใบเวลาพูดอ่ะชอบพูดว่าสมัยก่อนก็ทำอย่างนู้นอย่างนี้เนาะที่จริงตัวเองก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นหรอกเนาะไม่เท่ากันโอเคเอาใหม่คือคำว่าสมัยก่อนนี่ก็คืออ่านมาจากตำรานะคะอ่านดูมาจากตำราหรือว่าผู้ใหญ่ที่เราเป็นเด็กเนาะเราก็เห็นเขาแต่งงานแถวภาคกลางอะค่ะแต่อีสานนี่เขาจะไม่ได้มีประเพณีอะไรที่มันยุ่งยากขนาดนี้เนาะเขาจะไม่ได้แล้วประเพณีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ชาวบ้านเราก็ไม่ค่อยได้ทำมีแต่เจ้าขุนมูลนายทำสมัยก่อนนี่สมัยนี้มันยุคเซลฟี่ต้องสวยเข้าไว้โอเคนี่แค่นี้แหละไม่เยอะไม่ต้องเยอะเรื่องเสร็จแล้วรอบข้างนี้เราก็ปูด้วยดอกดาวเรืองนะคะปิดเลยปิดข้างในนี้ปิดข้างในกีบบัวนี้ด้วยดอกดาวเรืองนะคะปิดไปเลยจริงอันนี้ถุงมันสูงเกินไปปิดให้อ้อมเลยนะคะก็วางไปเฉยๆนี่แหละไม่ได้มีอะไรขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยากถ้าเราไม่เอาดาวเรืองก็เป็นดอกไม้อื่นก็ได้นะคะดอกกุหลาบอย่างเงี้ยค่ะดอกกุหลาบก็เป็นดอกไม้มงคลอันนี้ถ้าเราจะเอาดาวเรืองก็เอาดาวเรืองมันก็เป็นดอกไม้มงคลนะคะก็ใส่ลงไปแล้วรอบข้างนี้ก็ใส่ลงไปอันนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปื้อนแล้วนะตรงนี้มันแข็งมากมันเป็นที่เราเคลือบ
กันน้ำแล้วที่ครูพาเครื่องกันน้ำแล้วเดี๋ยวอันนี้มันแคบครูจะขอใส่เครื่องดอกปูให้อ้อมไปเลยนะคะอันนี้ครูขยับออกมาเยอะไปหน่อยมันก็เลยแคบตรงนี้เลยต้องปูแบบนี้เราก็ให้มันเป็นกีบบัวงุ้มเข้าไปแบบนี้นะคะงุ้มเข้าไปข้างในอันนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปียกน้ำนะคะตัวนี้มันเปียกน้ำได้ฉีดน้ำโชว์ซะเลยเนี่ยค่ะเนี่ยฉีดน้ำได้เลยนะตัวนี้เราเคลือบน้ำยากันน้ำมาแล้วเนี่ยสบายเลยเหมือนของสดเลยเห็นไหมดูใกล้ถึงไม่เคลือบเราก็จับได้นะจับแบบนี้แหละแต่เราก็ไม่ต้องไปฉีดน้ำมันนะคะโอเคนะคะอันนี้ไว้เป็นดูเป็นตัวอย่างนะคะไม่ได้นี่ครูเสียดายว่าถ้ามันได้ทำแล้วก็เลยถ่ายคลิปให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ